สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับผมมีวิธีการแก้ปัญหามาฝากเพื่อนๆอีกแล้วครับปัญหาที่เราเจอกันนะครับส่วนมากก็คือนี่ครับกาวทาท่อนะครับ PVC ที่เราเรียกกันหรือน้ำยาประสานท่อ PVC นะครับเนี่ยผมมีอยู่3กระป๋องเลยครับเพื่อนๆใช้ไม่ทันหมดนะครับมันก็แข็งหรือว่าเหนียวนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันในกระป๋องเลยครับผมจะลองแกะกระป๋องเปิดให้ดูนะครับอันนี้เป็นกระป๋องเก่าที่ผมมีอยู่แล้วนานแล้วนะครับอันนี้เพิ่งไปเปิดเจอมานะครับส่วนอันนี้กระป๋องใหม่ใช้ไปได้1ครั้งนะครับเดี๋ยวอันนี้กระป๋องนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการเก็บรักษานะครับทำยังไงให้กาวมันไม่แห้งเหนียวนะครับส่วน2กระป๋องนี้เนี่ยมันแห้งเหนียวไปแล้วนะครับเราก็จะมาทำวิธีแก้ไขว่าจะทำยังไงให้มันหายเหนียวแล้วก็กลับมาใช้งานได้อย่างเดิมครับเราก็จะใช้งานจนกาวหมดกระป๋องไปเลยนะครับเพื่อจะได้ประโยชน์สูงสุดไม่ต้องไปทิ้งให้เสียเงินเสียของครับนี่ครับเพื่อนลักษณะของกาวนะครับเห็นไหมครับมันเป็นออกแนวเป็นวุ้นแล้วอย่างเงี้ยครับมันไปทาท่อมันก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับมันก็ไม่ค่อยไปละลายท่อเนี่ยครับเราจะต้องทำอย่างเงี้ยให้มันออกมาให้เป็นน้ำก่อนนะครับให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมลักษณะในการทำนะครับก็มีหลายรูปแบบก็คือต้องทำให้มันโดนความร้อนนะครับเมื่อมันโดนความร้อนแล้วเนี่ยไอตัวกาวเหนียวๆเนี่ยมันก็จะละลายครับและวิธีการนำให้โดนความร้อนนะครับมันก็ทำได้หลายวิธีการโดยการอย่างแรกนะครับก็เอาไปต้มครับผมก็คือตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วก็เอากาวเนี่ยลงไปต้มแต่เราต้องเปิดฝาก่อนนะครับเพื่อป้องกันแรงดันในกระป๋องมันจะดันกระป๋องเกิดระเบิดหรือว่ากระเด็นได้นะครับต้องให้เปิดกระป๋องแล้วก็เอากาวลงไปแช่ในน้ำร้อนครับวิธีการต่อมานะครับก็อาจจะเป็นการเผานะครับบางคนก็ใช้ไฟแช็กนะครับหรืออะไรก็ได้ปืนยิงแก๊สนะครับยิงลงไปเพราะว่าในเนี้ยมันมีสารระเหยที่ทำให้ติดไฟอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันก็จะทำให้ในภายในกระป๋องเนี่ยติดไฟนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดความร้อนและตัวกาวมันก็จะละลายตัวครับอันนี้มันลักษณะเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดกระป๋องนี้ให้ดูอีกกระป๋องหนึ่งคือผมจะเอา2กระป๋องเนี่ยมาทำละลายแล้วก็จะให้เทรวมกันไว้ครับเนี่ยลักษณะเหมือนกันครับอันนี้จะเหนียวกว่าแรกอีกนะครับมาเป็นวุ้นเลยโอเคเดี๋ยวเรามาทำให้มันละลายก่อนครับทำทีละกระป๋องนะฮะในวิธีขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะไม่นำไปต้มนะครับแล้วก็ไม่นำไปเผาด้วยเพราะว่าผมขี้เกียจไปเปลืองแก๊สครับแก๊สก็แพงนะฮะโอเคเราก็จะทำให้มันเกิดความร้อนด้วยการพอดีว่าผมมีปืนเป่าลมร้อนนะครับผมก็จะใช้ปืนเป่าลมร้อนเป่าที่ตูดกระป๋องมันแทนเดี๋ยวผมตั้งอุปกรณ์ก่อนครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ลืมไม่ได้นะครับก็คือต้องเปิดฝานะครับห้ามปิดฝาโดยเด็ดขาดทุกขั้นตอนที่จะให้ความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการต้มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคนี่ผมจะใช้ปืนเป่าลมร้อนนะครับโดยใช้ปืนเป่าลมร้อนแบบเกียร์เบาๆนะครับเป่าไปที่ตูดกระป๋องครับก็ทำเหมือนกับว่าเรากำลังแช่
ต้มมันอยู่แล้วกันครับก็ประมาณนี้ก็พอนะครับก็ถือว่ากาวร้อนแล้วครับเดี๋ยวเราตั้งทิ้งไว้ให้เย็นสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมก็จะทำอีกกระป๋องนึงครับนี่นะครับเพื่อนๆจากที่มันเหนียวๆนะครับตอนนี้มันร้อนอยู่นะครับเพื่อนๆเราจะเห็นนะครับเนี่ยเห็นว่ามันเป็นน้ำเลยครับไม่เหนียวเหมือนที่แรกแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาฝากระป๋องปิดฝาไว้ก่อนนะครับรอให้มันเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยมาเทรวมกันกระป๋องมันร้อนครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำอีกกระป๋องนึงครับผมกระป๋องนี้กาวเยอะหน่อยนะครับก็จะใช้เวลาอาจจะนานกว่ากระป๋องแรกสักนิดนึงครับแต่ว่าปืนเป่าลมร้อนเนี่ยมันก็ร้อนจัดนะครับกาวก็เริ่มเดือดละก็ต้องให้มันร้อนกันให้ทั่วถึงผิวหน้านะครับเพราะว่าเป่าตรงด้านล่างกระป๋องเนี่ยด้านล่างกระป๋องเขาก็จะร้อนก่อนนะครับด้านบนก็จะร้อนที่หลังเราก็จะเป่าห่างๆเลยครับแต่ถ้าต้มแล้วก็แช่ไว้เลยนะครับผมก็จะดูว่าให้กาวผิวหน้าเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นน้ำเป็นเหลวก่อนนะครับเราก็ค่อยหยุดเป่าเพราะว่าฟองอากาศด้านล่างยังไม่สามารถจะทะลุขึ้นมาด้านบนได้เนี่ยครับวิธีการง่ายๆก็คือทำให้กาวมันร้อนครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะละลายตัวออกมาเป็นของเหลวเหมือนเดิมคนส่วนใหญ่ก็เรียกว่ากาวทาท่อ PVC นะครับหรือว่าตามภาษาช่างก็เป็นน้ำยาประสานท่อ PVC แต่ก็ในความหมายเดียวกันครับกระป๋องนี้เหลือเยอะนะครับแล้วก็อาจจะต้องเป่านานหน่อยอันนี้ฟองอากาศจากด้านล่างก็สามารถขึ้นมาข้างบนได้ง่ายนะครับก็จะแสดงว่ากาวด้านบนนี้ก็เริ่มคลายตัวเริ่มไม่เหนียวแล้วนี่ครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าน่าจะใช้ได้แล้วครับเพราะว่าแรงตึงผิวของกาวด้านบนนั้นละลายตัวไปแล้วโอเคเราก็จะปลดความร้อนไว้แค่นี้ครับกระป๋องนี้เราเป่านานนะครับอาจจะร้อนจัดเราก็จะไม่หยิบนะครับ
ปล่อยให้มันเซตตัวสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยปิดฝาครับเพราะว่าปิดเลยมันจะมีแรงดันนะครับโอเคเราก็รอให้เย็นแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งนึงครับในระหว่างที่เรารอกาวมันเย็นตัวนะครับผมก็จะสอนวิธีการอีกวิธีนึงครับเป็นวิธีการเก็บรักษากาวนะครับเวลาที่เราซื้อมาแล้วเราใช้ไม่หมดนะครับเราก็เก็บเอาไว้ใช้คราวหน้าใช่ไหมครับให้เพื่อนๆ นะครับทำความสะอาดฝากาวก่อนครับฝากระป๋องเพื่อไม่ให้อากาศมันเข้าได้ง่ายนะครับเนี่ยครับแบบนี้เห็นไหมครับถึงเราจะปิดฝาไปนะครับอากาศก็มีช่องเข้าได้อยู่ดีให้เราดึงกาวที่แห้งๆออกให้หมดครับทำความสะอาดเลยครับขอบๆมันทั้งหลายแหล่ถ้ากาวเปียกนะครับก็เช็ดเลยครับโอเคนะครับเมื่อฝาสะอาดแล้วนะครับก็แกะที่กระป๋องครับขอบกระป๋องนะครับเพื่อนๆ เนี่ยอย่าให้มันเป็นผิวกาวแห้งๆอย่างนี้นะครับไม่งั้นเวลาเราปิดกระป๋องมันจะไม่เสมอกระป๋องมันจะไม่สนิทกันนะครับแล้วมันจะมีช่องให้อากาศเข้าไปได้เมื่ออากาศเข้าไปได้กาวก็จะแข็งตัวครับจะจับตัวเป็นก้อนเหนียวแบบที่เราจะต้องมาแก้ไขกันนะครับที่ทำกันตอนแรกที่เรามารอกันให้กาวเย็นนี่แหละครับแต่ถ้าใครไม่อยากจะมาแก้ปัญหานะครับเราก็ต้องดูแลการใช้งานตั้งแต่ต้นเมื่อฝาเราสะอาดขอบกระป๋องสะอาดเรียบร้อยนะครับแกะกาวแข็งๆออกหมดแล้วให้เราปิดฝาไปเลยครับปิดให้สนิทนะครับเนี่ยครับหาอะไรเคาะให้มันสนิทเลยอย่างนี้ครับเพื่อนๆเมื่อเราปิดฝากระป๋องสนิทแล้วนะครับเวลาที่เรานำไปวางเก็บรักษาให้เราวางอย่างนี้ครับเพื่อนๆคว่ำกระป๋องครับอันนี้มันจะช่วยลดการที่อากาศเข้าไปในกระป๋องนะครับลดการเกิดปฏิกิริยาต่างๆนะครับแล้วเวลาเรานำมาใช้งานเนี่ยกาวก็ยังเหลวยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมจนหมดกระป๋องครับหลังจากที่เรารอให้กาวมันเย็นตัวลงสักนิดนึงแล้วนะครับเรามาดูผลงานของเราครับนี่ครับเพื่อนๆอันนี้เป็นกระป๋องที่กระป๋องเยอะนะครับกาวก็จะเหลวแล้วครับอันนี้น่าจะต้องเป่าอีกสักนิดนึงครับเหมือนมันยังมีก้อนๆไตๆที่ยังไม่ได้โดนความร้อนมากครับส่วนใหญ่จะเหลวนะครับเห็นไหมฮะมันยังมีที่เป็นร่วงเป็นก้อนๆอยู่แต่แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับเป็นยังไงครับเพื่อนๆวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับวิธีการมันก็แค่ว่าทำให้ตัวกาวนั้นมันเกิดความร้อนนะครับมันก็จะละลายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บรักษาถูกต้องนะครับเก็บรักษาไว้ดีนะครับมันก็จะไม่เกิดทำให้กาวเป็นก้อนอย่างที่ผมแนะนำไป
ไปให้นั่นเองก็วิธีการนี้นะครับก็ทำให้เราประหยัดเงินนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้กาวไปนิดเดียวเนี่ยยังไม่ทันหมดมันก็เหนียวใช้ไม่ได้ซะแล้วนะครับกระป๋องหนึ่งมันก็หลายบาทเหมือนกันนะครับกระป๋องเล็กๆก็เกือบ40บาทกระป๋องใหญ่หน่อยก็50กว่าบาทนะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อโอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆท่านถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ